สวัสดีครับสวัสดีพี่เล็กครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KKJD โปรคิดจานด่วนกับผมเรนนักข้างนอกแล้วก็ชักยันนาครับถูกต้องเมื่อกี้ผมนะครับได้ไปต้มน้ำนะฮะโรยเกลือไว้ตั้งน้ำมันไว้ให้พี่เล็กเรียบร้อยนี่คือลูกชิ้นลาวาคือมันยังไงครับมันต้มก็ได้ไปทอดได้พอสุกปุ๊บมีชีสอยู่ข้างในครับชีสจะทะลักออกมาจากข้างในผมก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะเหมาะไปกว่าทำเฟตูชินี่คาโบนาร่าโอ้โหพูดแล้วน่ารับประทานมากเดี๋ยวน้ำมันได้ที่พี่เล็กก็ทอดเลยส่วนผมเองนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเส้นลงไปต้มหลังจากที่น้ำเดือดก็ประมาณ7นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาผัดในกระทะกันนะครับผมใช้ไข่นะฮะไข่ไก่ประมาณ3ฟองนะฮะนะครับแต่ว่าใช้ไข่ขาว2ฟองอีกอันหนึ่งผมใช้ไข่แดงจะหนักไปทางไข่แดงมากกว่านะฮะให้สีที่สวยด้วยและอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีนมข้นจืดชั้นดีอยู่ในครัวเนี่ยไหนๆก็ไหนๆขอใช้มาเพิ่มความอร่อยความเข้มข้นความหอมความมันให้กับเมนูคาโบนาร่าลูกชิ้นลาวาของเราแล้วกันพาเมจาโน่เรจาโน่คุยไปตั้งนานฟังพี่ตั้งนานพี่ผมเอาแบบว่าไอ้ลาวาที่ลงได้ผมว่าทอดได้แล้วงั้นเราก็ตีให้เขาละลายให้ชีสละลายนะครับผมอ่ะไปละเส้นโป๊ะนะฮะกดเข้าไปหน่อยนะลดไฟลงมานิดนึงขอประมาณ8นาทีครับ8นาทีเพราะเดี๋ยวเราต้องมาผัดอีกผมขอสลับได้ป่ะสลับอะไรฮะสลับได้ครับปึ๊บตามนั้นเลยไปเลยเยี่ยมอันนี้น่าจะเดือดกว่าจริงๆถ้ามันพองแล้วโอ้ได้แล้วพี่เลขึ้นได้เลยครับขึ้นแล้วนะครับก่อนที่มันจะระเบิดครับสีงามมากๆท่านผู้ชมครับโอ้เส้นได้ละเพอร์เฟคครับการทำคาโบนาร่าไม่ต้องเอาน้ำมันแล้วนะฮะน้ำมันพอแล้วเพราะมีอยู่ในชีสในนมข้นจืดเราก็มีปั๊บลงมาแบบนี้นะฮะปั๊บตักน้ำนำมาด้วย1กระบวยแค่นี้จะต้องใช้อีกเว้นถ้าเกิดมันจะแห้งเกินไปแล้วถ้าเกิดจะปรับด้วยน้ำก็ใช้น้ำต้มเส้นนี่แหละหัวหอมครับพี่เลยครับกระทะเริ่มงวดเนี่ยหอมก็เริ่มเปลี่ยนมีการเปลี่ยนสีของเขาเองปั๊บจะใส่น้ำไปอีกนิดนึงปั๊บแบบนี้ยึบพอตอนนี้แหละครับพอเริ่มชื้นปั๊บพี่เลยครับนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดต้องค่อยๆแล้วก็ผัดเลยแบบนี้นะฮะที่เหลือมาผมจะเทใส่ข้างนอกสุดท้ายแล้วนะครับนะครับแล้วก็คลุกแบบนี้ไปนะฮะอย่าให้แบบว่าไปโดนไฟแบบตรงๆแล้วกลับเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆปิดไฟคราวนี้ผมขอพี่เล็กคนเส้นไปเรื่อยๆเบาๆผมมีพาสซี่อยู่นะครับขาดไม่ได้คาโบนาร่าก็ยังต้องใส่นะฮะดูเลยครับเฮ้ยเขาให้ไอ้ยะอันนี้ต้องระวังมากพี่เพราะมันจะระเบิดนะไม่หรอพี่ก็คลุกๆไปก็ทำไปนี่แล้วเราก็คลิกแบบของเราเยอะเยอะyes ใช่น่ารับทานมากนะฮะโอ้โหสุดยอดนี่คือ perfect คาโบนาร่าอย่างแน่นอนเส้นนี้ไม่ต้องบอกเลยเอาเดนเต้นะแน่นอนโอ้ตาย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 ตามด้วยพริกไทยดำสุดท้ายดูดีเรียบร้อยเมนูนี้ที่พี่คิดเรียกว่าคาโบนาร่าลูกชิ้นลาวาสูตรโคตรคิดครับผมแต่ลูกชิ้นปลาใช่ไหมพี่ลูกชิ้นปลาข้างในเป็นลาวาชีสปลาลาวาเด็กๆกำลังชอบเลยครับผมนะฮะเวลาเรามาลองเส้นอย่างที่จินตนาการไว้ไหมกำลังดีมากไม่เค็มจนเกินไปเอลเดนเต้แล้วเบาไหมเบาลูกชิ้นลาวาอันนี้คุณต้องกินด้วยแต่ความเค็มมันจะมาจากชีสข้างในชีสแล้วชีสอีกทำให้เด็กๆที่บ้านได้เลยน้องๆหนูๆน่าจะชอบมากๆอร่อยลูกชิ้นปลาก็หนึบนะจะว่าไปคุณภาพดีจริงวันนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมันนิ่งจังเนี่ยพอนเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันร้อนเนี่ยน้ำมันยังไม่ค่อยร้อนนะเดี๋ยวนี้เราก็มาผึ่งได้ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องว่าจะอมน้ำมันหรือเปล่าอย่ากินบ่อยนะเมนูนี้ทำไมครับพี่ชินไม่มีอะไรละอย่ากินบ่อยก็แล้วกัน มันจะเข้าใจอกเอาได้ครับอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาซับตะไคร้ได้เลยนะครับตอนนี้พื้นที่ซับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:00 น.หรือเงาะทีวีและ
subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้ะ